วัสดีครับผมนายสปูนเสื้อฟ้ามาพบท่านอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะพามาทำเมนูอาหารพิเศษกันนะครับนั่นก็คือไก่แข้งทองมันเป็นเช่นใดหนอพระเอกของเราก็คือแข้งไก่ครับหรือคือน่องไก่นั่นเองชีสชั้นดีจากประเทศอาราบิก้านะครับที่ไหนไม่รู้ไข่ไก่ตีให้ละเอียดนะครับแป้งโกกิสำหรับทำให้กรอบนะฮะเกล็ดขนมปังอันนี้สำคัญมากนะฮะมาดูวิธีการทำเลยครับขั้นแรกเอาไก่มาเลาะเนื้อนะครับเลาะเนื้อเดี๋ยวทำให้ดูเลาะเนื้อตรงส่วนล่างออกเช่นนี้นะครับนะฮะแล้วก็พลิกออกไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะเอาชีสนะฮะยัดลงไปข้างในนะครับเช่นนี้ก็คือถ้าเลาะแล้วเนี่ยคุณจะเห็นช่องว่างอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็ชีสจัดยัดลงไปพยายามยัดหน่อยนะฮะแล้วก็ปั้นให้กลมๆนะครับแล้วก็บีบนิ่งนะฮะให้มันแน่นเป็นก้อนแล้วก็เวลาทอดจะได้ไม่แตกออกมานะครับปั้นให้กลมนะฮะชุบแป้งโกกินะครับเพื่อให้มันอยู่ตัวด้วยนะฮะให้ทั่วเลยนะครับคลุกให้ทั่วแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือนำไปชุบไข่ไก่นะฮะไข่ไก่นี่ต้องทำเหมือนไข่เจียวนะครับตีให้ทั่วไปโรยด้วยเกล็ดขนมปังนะครับโรยให้ทั่วนะฮะอย่าให้หนามากนะครับถ้าหนามากแล้วเวลาทอดมันจะหลุดเป็นสะเก็ดที่น้ำมันนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้พร้อมทอดแล้วนะฮะระวังนะครับกระทะร้อนๆน้ำมันร้อนๆค่อยๆหย่อนนะครับถ้าโยนลงไปจากระยะ10เมตรเนี่ยน้ำมันจะแตกกระจายได้นะฮะลวกคนแถวนั้นตายไปได้นะครับน้ำมันต้องใช้เยอะเป็นพิเศษนะฮะถ้าให้ท่วมน่องไก่ได้ก็จะยิ่งดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็ตักน้ำมันรสไก่นะครับให้ร้อนทั่วถึงกันทั้งหมดนะครับคอยระวังนะฮะน่องไหนชีสแตกเนี่ยก็ประคับประคองกันให้ดีนะครับโอ้เหลืองแล้วฮะกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้ตักขึ้นมาใช้ตะแกรงนะครับตะแกรงตักเพื่อให้เสด็จน้ำมันนะครับรอให้เหลืองกรอบก่อนนะฮะพร้อมแล้วครับและนี่คือหน้าตาของไก่เข่งทองนะครับน่าทานใช่ไหมล่ะเอาละครับมาถึงเวลาชิมกันนะฮะอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้เย็นนิดนึงนะครับลองกินดูนะฮะโอ้โหดูชีสสิครับที่มันไหลย้อยออกมาสังเกตชีสที่อยู่ตรงกลางนะครับโอ้มันย้อยออกมาแล้วโอ้นุ่มนวลมากมายความกรอบของน่องไก่นะครับแล้วก็แป้งโกกิเกล็ดขนมปังบวกกับความมันของชีสอยู่ข้างในโอ้มันนุ่มนวลหอมมันมากเลยจริงๆสุดยอดมากครับยกนิ้วให้กับไก่แข้งทองวันนี้